สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสิร์ฟบุญกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่วัดป่าพฤกษ์อำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในวัดป่าพฤกษ์กันเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางเข้ามายังภายในวัดป่าพฤกษ์กันแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณรอบๆวัดนะครับร่มรื่นเงียบสงบมากๆเลยครับทางวัดนะครับก็ได้จัดสถานที่ไว้ให้เราได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับเมื่อเรามาทําบุญยังวัดป่าพฤกษ์นะครับแล้วต่อไปนะครับเราจะเข้าไปกราบสักการะหลวงพ่อสีแสงซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดป่าพฤกษ์แห่งนี้ยังวิหารหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับเมื่อเราเข้ามาภายในพระวิหารนะครับเราก็จะพบกับพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อสีแสงนะครับแล้วก็พระพุทธรูปองค์อื่นๆนะครับรวมถึงรูปหล่อของหลวงพ่อแสงวัดป่าพฤกษ์และรูปหล่อของหลวงปู่เนียมวัดน้อยให้เราได้กราบไหว้สักการะขอพรกันอีกด้วยนะครับและก็ยังมีตู้ให้เราสามารถร่วมทําบุญกับทางวัดได้นะครับสามารถทําบุญได้ตามกําลังศรัทธานะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นรูปหล่อขององค์หลวงปู่เนียมวัดน้อยนะครับซึ่งท่านเป็นพระเถราจารย์ยุคเก่าของอำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและชาวอำเภอบางปะม้ากันเป็นอย่างมากนะครับหลวงพ่อสีแสงวัดป่าพฤกษ์นะครับท่านเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยอยุธยาท่านเป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับชาวบ้านวัดป่าพฤกษ์และชาวบ้านอำเภอบางปะม้าจะให้ความเคารพศรัทธาท่านกันเป็นอย่างมากนะครับสามารถขอพรกับท่านได้ทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็ยังมีพระแก้วมรกตนะครับสามารถกราบไหว้สักการะขอพรกันได้นะครับวัดป่าพฤกษ์แห่งนี้นะครับก็จะติดกับแม่น้ำท่าจีนนะครับเราสามารถลงไปยังแพท่าน้ำของวัดนะครับเพื่อไปให้อาหารปลาทําทานกันได้นะครับและเราก็สามารถร่วมทําบุญค่าอาหารปลากับทางวัดกันได้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของแม่น้ำท่าจีนนะครับเงียบสงบเย็นสบายนะครับมีลมพัดมาเรื่อยๆนะครับส่วนแม่ผมก็เริ่มให้อาหารปลาแล้วนะครับนี่ครับปลาสวายก็ขึ้นมากินอาหารกันแล้วนะครับปลาที่พบเห็นส่วนมากนะครับก็จะเป็นปลาสวายนะครับปลากระแหนะครับปลาตะเพียนเงินตะเพียนทองนะครับปลาแรดแล้วก็ปลาเทโพนะครับวัดป่าพฤกษ์แห่งนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมอยากจะแนะนํานะครับได้ทําบุญกับทางวัดนะครับได้ทําทานให้อาหารปลาทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัววันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ